สวัสดีค่ะคบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซฟซาตามาแล้วก็อบลุงนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นนะคะซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่4แล้ววันนี้ก็เป็นงานในชุมชนนะคะเป็นงานที่คนในชุมชนเนี่ยต่างก็รอคอย1ปีจะมี1ครั้งเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะว่าวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นในการไปงานอีเวนต์ช่วงหน้าร้อนเป็นยังไงไปกันเลยค่ะสนับสนุนโดย Tokyo Love Studio Pre-Wedding ที่ญี่ปุ่นโดยคนไทยในญี่ปุ่นครับก็เป็นจริงเป็นการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนนะช่วยๆกันในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็ส่งตัวแทนมาอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เหมือนเป็นที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยสำหรับอะไรอ่ะสำหรับคนในชุมชนเด็กๆ เด็กๆด้วยวัยรุ่นด้วยนะวัยรุ่นมาออกเดทกันอะไรเงี้ยแล้วก็คนเกษียณอายุด้วยนะได้เห็นหน้าตาของพวกเราแล้วจะให้ดูเหมือนเป็นแบบรถแบบสารนะใช่เอาจริงๆนะเวลาแบบมีงานอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่ใช่ว่าคนในชุมชนจะสนุกอย่างเดียวนะก็โฟเศรษฐกิจในชุมชนเนี้ยมันก็แบบโกลไปได้ด้วยนะใช่มันก็เหมือนกันกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวนะให้ออกมาจับจ่ายซื้อของแล้วก็อย่างคนต่างชาติเองแบบอย่างพวกเราอย่างเงี้ยค่ะก็มาได้รับรู้วัฒนธรรมของเขาเนี่ยใช่ๆนี่จะเห็นว่ามีการใส่ยูกาตะกันเยอะนะครับช่วงหน้าร้อนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆกับวัยรุ่นเออในที่เดินอยู่นี่นะอย่ายุ่งอะไรไหมมีอะไรน่ากินเยอะนะครับพวกเสียบไม้ร้อนมากเลยครับอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่36 35 36แต่วันนี้ตอนเย็นแล้วก็ลงมาหน่อยนะจริงเรารีวิวในเรื่องของพวกร้านรวงนี่มาหลายคลิปแล้วนะครับก็ลองไปหาดูนะครับรายละเอียดเอาละครับตอนนี้เราซื้ออะไรมาเราซื้อหมูสเต็กนะคะเสียบไม้ร้านนี้นะครับลองชิมชิมให้ดูหน่อยมันเยิ้มไหลออกมาน้ำเลยร้อนเหรอร้อนนิดนึงแห้วปรุงเย็นอันนี้หอมปรุงนะครับเป็นเนื้อวัวนะอร่อยฟินเราเลือกแบบเคี่ยวนะแบบเกลือเลือกได้สองแบบมีทาเลกับเคี่ยวหมูเหนียวอันนี้อร่อยอันนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นเหมือนกับอะไรอ่ะโคมไฟอ่ะมันก็เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของงานเทศกาลหน้าร้อนนะแล้วก็เขาจะบอกว่ามันเป็นเหมือนกับใช้วิญญาณหรือยังแล้วเขาจะเขียนสปอนเซอร์อ่ะที่เมืองไทยก็มีตามแบบนี่นะครับเห็นว่าค่ายของจีนนะครับที่จะเขียนสปอนเซอร์ไว้ตามโคมไฟอันนี้เราเดินเข้ามาในช่องเรื่องเป็นอะไรนะเป็นศาลเจ้าตอนที่เขาจะเปิดให้ถึงแค่2ทุ่มนะเพราะว่าเขาจะพยายามคอนเน็กกับศาสนานะในชุมชนในศาลเจ้าก็มีเล่าด้วยนะพอจะอธิบายได้ไหมว่าทำไมสาเกกับวัดอยู่ด้วยกันอ
็มีเบียร์ด้วยนะครับนอกจากสาเกแล้วก็มีเบียร์ด้วยนะก็น่าสนใจดีนะครับเรื่องเอาเรื่องของแอลกอฮอล์อยู่ในวัดมันก็คงมีธรรมเนียมอะไรของเขาแหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกับเขาก็มาเปิดวัดให้เข้ามาสักการะกันนะในช่วงงานเทศกาลน่ารอดทุกศาลเจ้ามันจะต้องมีกระดิ่งมีเครื่องเนี่ยเรียกเทพเจ้านะให้รับรู้ว่ามาแล้วอะไรเงี้ยถ้าเห็นว่าตามศาลเจ้าจะมีอย่างเงี้ยมันกับเป็นบ่อน้ำเอาไว้สำหรับดับไฟอ่ะอันนี้ก็มีมาแบบวัดจีนเลยเขาก็จะมีนะมันเหมือนนับเอาไว้ดับไฟเวลาที่มีไฟไหม้อ่ะเป็นไงบ้างความรู้สึกงานเทศกาลหน้าร้อนของชุมชนที่นี่ก็ดีนะเหมือนแบบเราได้รู้วัฒนธรรมเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางอย่างที่เราไม่รู้ว่าทำไมมีสาเกหรือว่ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำหน่ายในวัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราไปถามเพื่อนคนญี่ปุ่นเดี๋ยวเราเดินออกตรงนี้ดีกว่านะนี่นะครับมีเบียร์ด้วยนะครับไม่ใช่สาเกอย่างเดียวนะเป็นเบียร์ด้วยเนี่ยครับบางทีคนเขาก็จะออกมากินกันทางซอยข้างๆนะเพราะว่าทางเดินหลักเนี่ยแน่นมากนี่ดูนะหลังจากกินเนื้อย่างหมูย่างไปผลไม้แล้วการทานก็เริ่มพูดกันแล้วเดี๋ยวเราจะลองเดินกันต่อนะครับว่าจะมีอะไรให้เราเป็นความรู้บ้างโอ้ยมีทาเบียวกะค่ะมีชานมนะครับเนี่ยเริ่มเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเลยครับปกติชานมไข่มุกก็ไม่ได้นิยมมากนะสมัยก่อนนะเพลงที่ได้ยินเนี่ยก็เป็นเพลงญี่ปุ่นสมัยเก่าใช่ไหมใช่อันนี้ก็เป็นอาหารพื้นฐานที่จะมีทุกงานเทศกาลนะครับก็อยากจะมีแต่เด็กๆนะครับสังเกตได้ก็มีโรงเรียนมากมายในเขตอาเกียวนี่นะในเมืองอาเกียวนี่อันนี้ทำเหมือนแบบเป็นเข็มอะไรนะน้ำเกลือไอเดียก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับแต่ละปีนี่อะไรน่ากินจังเลยโอเคค่ะค่ะเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเอาเนื้อวัวไม่ใช่เอาเนื้อวัวมาทอดอ่ะชื่อเรียกคล้ายๆโคโลเกะสับปะรดก็มีนะครับแปลกดีนะไม่เคยเห็นเท่าไหร่สับปะรดนะครับไม้ละ200 เยนเลยเดี๋ยวสาวแซ่บจะลองกินอะไรคุณลูก
น้ำแข็งใสใส่ตอมดีนะเดี๋ยวสาวแซ่บลองดูนะครับน่าตาก็จะเป่าทำไมอร่อยเหรอเป็นไงบ้างสตรอเบอรี่ที่เขาเอาไปฟรีในช่องแข็งอ่ะแล้วเขาก็เอามาเข้าเครื่องปั่นๆแล้วเขาก็ราดน้ำหวานจริงๆคือมันต้องใส่นมข้นหวานแหละมันก็จะได้หวานใช่มันเปรี้ยวไปแต่ก็โอเคเราชอบกันอร่อยดีเย็นดีโอเคโอเคนี่ครับจับฉลากนะครับมีฉลากให้จับด้วยแล้วก็ได้ของเล่นนะครับเอามาหลอกล่อเด็กๆจะบอกว่าของเล่นของวันน้อยมากเลยนะใช่ไหมนี่เป็นเสี่ยวหลงเปานะครับเป็นของที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากจีนนะญี่ปุ่นก็รับวัฒนธรรมมาจากจีนเยอะนะอันนี้ให้เป็นความรู้กันนะครับชีสคาลูบีก็เป็นเนื้อวัวมาใส่ไอ้นี่นะใส่ชีสจะว่าไปมันก็เหมือนกับอะไรอะตลาดบ้านเราอะนะแต่ของญี่ปุ่นมันไม่ได้มีบ่อยๆนะใช่ปีนึงอะจะมีครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ได้เขาก็จะอินกับงานมากหน่อยใช่คึกคักหน่อยแต่บ้านเราก็มีทุกสัปดาห์นะเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยตลาดรถไฟเลยตลาดนะตลาดนะเขาเป็นความรู้นะครับว่าคนญี่ปุ่นไม่ได้มียาไตหรือว่าเรียกว่าอะไรนะร้านอาหารข้างทางแบบบ้านเราเนาะเขามีเฉพาะช่วงเวลาเทศกาลสำคัญนะคนมีแฟนแล้วมาปวดแฟนอ๋อพวงใช่ไหมว่าพวงอะไรเนี่ยเขาปิดถนนไปจนหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเวลาเขามีงานในเมืองเขาก็จะปิดถนนหมดเลยยาวนะเนี่ยปีนี้นี่นะครับจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นก็ยังจริงเท็จแล้วนะครับเพราะเวลางานเทศกาลบางทีก็เมากันบ้างนะครับทิ้งกันเกะกะเล่นละให้เห็นนะครับว่าก็ไม่ได้สะอาดเสมอไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูพวกขยะสรุปตอนที่4กันไหมว่าเป็นไงบ้างก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอะค่ะที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนาะของคนในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยชุมชนเราอะเด็กเยอะมากคือปกติเราเดินกันก็ไม่ค่อยได้เจอคนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ได้รู้ว่าแบบมันเป็นวันที่วัยรุ่นเขารอคอยอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเราก็แต่งตัวเนียนเป็นวัยรุ่นใช่ไหมแต่ที่เดียวแก่กันแล้วก็จริงๆเป็นวันสำหรับเด็กๆกันมากกว่านะใช่เด็กๆแล้วก็ความทรงจำของเด็กๆกันนะแล้วก็มันจะทำให้ธุรกิจในชุมชนก็กระเตื้องขึ้นไปด้วยอย่างเช่นร้านเนี่ยร้านกิโมโนหรือว่าร้านยูกะตะใช่ไหมคะคือปกติเขาก็แบบไม่ได้ขายได้ทุกวันหรอกอะไรเงี้ยพอแบบมีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมเขาก็มีลูกค้าเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้คนในชุมชนเนี่ยมาออกร้านขายของอะไรเงี้ยเนาะรักษาวัฒนธรรมด้วยนะใช่ขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าๆก็ไม่ได้จางหายไปอย่างเราในฐานะคนต่างชาติอะเราก็จะได้รู้เลยว่าแบบเขามีกิจกรรมแบบนี้เพื่ออะไรแล้วก็แบบยังมี
หลายๆสิ่งที่เรายังไม่รู้อย่างเช่นที่เราสงสัยกันนะเรื่องสาเกกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แบบมีจำหน่ายในศาลเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะไปถามเพื่อนคนญี่ปุ่นนะถ้าใครรู้ก็ช่วยตอบคอมเมนต์มาก็ได้ก็อันนี้ตอนที่4นะครับก็เป็นแนวเกี่ยวกับงานอีเวนต์ในชุมชนนะในละแวกบ้านที่เราอยู่แล้วก็จริงๆทุกชุมชนอ่ะมันจะมีงานเทศกาลอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเจแปนเนเบอร์ฮูดนะใช่อยู่ความรู้บางทีเพื่อนๆอ่ะพี่ๆน้องๆอาจจะเคยดูอนิเมะหรือมังงะอะไรพวกนี้ก็จะเห็นว่ามันมีสอดแทรกเรื่องงานการร้อนอยู่เรื่อยๆงานพลุงานอะไรพวกนี้นะก็เนี่ยแหละค่ะก็คือเป็นหนึ่งในกิจกรรมของคนที่อยู่ในชุมชนแบบวิถีญี่ปุ่นที่ปัจจุบันก็เขาก็ยังคงมีแล้วก็สืบต่อไปเรื่อยๆไว้ติดตามชมตอนที่5ต่อไปนะคะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ